จะมีอย่าหาว่าน้าสอนอันนี้คือตอบปัญหาชีวิตทุกเรื่องงี่เหลาเป่าติ้วนี่ตอบปัญหาเรื่องเพศงี่เหลาเป่าติ้วอะไรล่ะงี่เหลางี่เหลาเป่าติ้วเป่าติ้วพองี่ก็เลยต้องมีการเหลาอาจจะไปถึงการเป่าหรือการติ้วอันนี้ละแต่อันนี้ละแต่แต่ฟังเพลินเหมือนภาษาจีนภาษาไทยไม่มีภาษาจีนเลยเปิดเหมือนภาษาจีนภาษาไทยมีผู้เชี่ยวชาญด้วยมีผู้เชี่ยวชาญที่มาตอบด้วยมีหมอ3คนครับมีหมอสูมีหมอจูแล้วก็มีหมอจิตแพทย์คือไม่ได้ทำกันช่วยๆโอเคมีหมอตอบปัญหากันชัดเจนมีเราเป้าติ้วแล้วก็ต่อไปแล้วก็มีรายการอะไรคะมีรายการชื่อคุยต้องรวยครับคุยแล้วจะได้รวยอย่าผวนอย่าผวนอย่าผวนเดี๋ยวไม่บอกนี่ก็ไม่ผวนอยู่แล้วคุยต้องรวยคุยต้องรวยเป็นการคุยเรื่องการเงินจ้ายังไงต้องรวยเพราะตอนแรกอะไม่ได้ผวนเลยนะแต่พอลองผวนแล้วขำเลยต่อแต่ถ้าผวนแล้วคือหนูเลยนะก็คือลุยตลอดเลยโอเคลุยตลอดหลักๆก็จะเป็น3รายการที่เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับการตอบปัญหาต่างๆครับก่อนหน้านี้เราก็เคยมีเรื่องปัญหากฎหมายแนะแนวอาชีพแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างในภาพที่เห็นนี่ก็คือเป็นรายการรีวิวอาหารที่เราให้คนที่ทำอาหารโฮมเมดเนี่ยเขาส่งมาแล้วเราก็จะรีวิวอาหารมาช่วยเขาด้วยนั่นแหละครับหลักๆ ก็คือเป็นการแก้ปัญหาให้ชีวิตคนในเรื่องราวที่เราพบเจอกันทั่วไปนายอย่างอย่าหาว่านาสอนอย่างเงี้ยวันหนึ่งรับได้กี่สายเราไลฟ์สดครั้งหนึ่งทุกวันเสาร์5ชั่วโมงหุยนานมากเป็นรายการที่ไลฟ์5ชั่วโมงอ่ะเราเคยเสาร์ก่อนหน้านี้เราทำตั้งแต่1ทุ่มถึงตี4เลยโอ้โห8ชั่วโมงคือจะไม่มีลิมิตว่าอ่ะฉันจะไลฟ์แค่2ชั่วโมงแล้วแต่ไหลไปเรื่อยมาตรฐานคือ5ชั่วโมง5ชั่วโมงอย่างต่ำเคยยาวไปยัน 7-8 ชั่วโมงเลยเพราะว่าถ้าสัปดาห์นั้นมันมีสายเข้ามาเยอะมีคนอยากปรึกษาเข้ามาเยอะเราก็เปิดเวลายาวๆเลยเงี้ยครับครับส่วนมากเขาปรึกษาเรื่องอะไรนะทุกเรื่องทุกเรื่องเลยเปิดหมดเรื่องความรักเรื่องชีวิตเรื่องเพื่อนเรื่องการทำงานทุกอย่างในชีวิตเพราะว่าคนสมัยเนี่ยเขาไม่รู้จะคุยกับใครครับใช่ใช่เขาไม่รู้จะคุยกับใครแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าช่องว่างระหว่างวัยคือเจเนเรชันแกปเนี่ยทุกวันนี้มันก็มากขึ้นทุกทีใช่ครับพี่เป็นคนอายุ52เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยมันก็ต้องการคุยกับคนที่โตกว่านะเพราะว่าอย่างน้อยคนที่โตกว่าก็มีประสบการณ์ชีวิตแต่กลายเป็นว่าคนในครอบครัวก็ไม่ใช่ที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็เด็กกับผู้ใหญ่คนที่มันต่างวัยเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่คุยกันเพราะว่าด้วยช่องว่างระหว่างวัยด้วยอาวุโสนิยมด้วยอะไรก็ตามแต่พอเราเป็นช่องทางออนไลน์ที่ใครก็ได้โทรเข้ามาแล้วเราก็มีความเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยครับ มันก็เลยทำให้คนก็อยากจะโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องราวมากมายเรื่องไหนที่นาคิดว่าแบบเรื่องนี้ค่อนข้างยากในการที่จะปรึกษาอย่าหาว่านาสอนยิ่งทำยิ่งยากขึ้นทุกทีทำไมอะคะนาบางทีเนี่ยล่าสุดมีสายหนึ่งก็เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไม่สบายใจก็กินทั้งยาดื่มทั้งแอลกอฮอล์คุยกันอยู่หงายตึงไปเฮ้ยคุยกันอยู่นะครับผมทำหายใจไม่ค่อยออกหายตึงไปก็ต้องเรียกรถพยาบาลกันให้เขาเลยให้เขาเลยแล้วก็ตามข่าวกันทั้งคืนว่าน้องคนนี้รอดปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยครับโอ้ยมันฉุกเฉินหน้างานต้องเรียกรถพยาบาลให้ด้วยนะเรียกรถพยาบาลต้องเรียกรถพยาบาลไปรับกันที่ห้องเลยต้องแก้กันหน้างานเลยใช่ก็ต้องตามสืบแล้วเบอร์โทรศัพท์นี้อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยฮะหรือไม่ก็เรื่องหนักๆซึ่งก็ไม่คิดว่าเขาจะโทรมาปรึกษาครับเด็กผู้หญิงอายุ15ครับแอบไปเปิดดูโทรศัพท์แม่ตัวเองซึ่งแม่เนี่ยก็เลิกกับพ่อแล้วนะฮะแม่ก็มีแฟนนั่นนู่นนี่ปรากฏว่าก็เห็นคลิปโป๊กับแม่กับผู้ชายหลายต่อหลายคนเด็กก็ใจสลายเด็กก็ใจสลายแล้วก็เขาก็พูดเองว่าเขาเป็นเด็กอายุแค่นี้เขาไม่น่าจะต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ อะไรเงี้ยเขาก็รับไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าจะทำใจยังไงกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็ฟังเรื่องนี้แล้วก็โอ้โหกูจะตอบยังไงวะเนี่ย ก็ได้แต่ประคับประคองความรู้สึกกันไปอะไรเงี้ยก็ดูช่วยประคับประคองกันไปหรือบางคนเคสหนักๆแบบตอนเป็นแฟนกันผู้ชายแอบถ่ายคลิปตอนมีอะไรกันพอเลิกกันก็เอาคลิปนี้มาขู่มาแบ็กเมย์เพื่อจะขอมีเพศสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยโอ้ยอันนี้เลวนะอันนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตอบอย่างเดียวไม่น่าจะพอเราก็เลยเ
ส่งทีมทนายตั้งเรื่องฟ้องเฟิ้งอะไรกันคือเกิดเป็นคดีความอะไรเงี้ยฮะนับวันเรื่องยิ่งยากขึ้นทุกทียิ่งยากขึ้นแต่ว่าพี่ก็ได้แต่คิดในใจว่าเอ้ยถ้าเราตั้งใจว่าเราจะมาทำตรงนี้เราก็ต้องพร้อมรับกับทุกสถานการณ์เพราะออนไลน์มันถึงเนื้อถึงตัวมากแฉข่าวเช้า